โอเคมาต่อกันเลยดีกว่าตอนแรกเราได้ท่อนอินโทรไปแล้วก็จะเป็น A minor ก็เป็น E minor ก็เป็น D minor ต่อไป A minor D minor D minor Cก็คือใช่ใครบอกเมโลดี้อย่างนี้ตลอดมันก็เป็นไปได้ยากที่จะจำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าหูเราคุ้นหรือเปล่าเราฝึกแกะบ่อยๆก็คุ้นเคยเพราะฉะนั้นใครจะไม่บอกว่าเป็นไรเพราะว่าพอรู้กันอยู่แล้วแบบนั่งคำได้ทำไปเรื่อยหาโน้ตไปเอาใหม่ตอนแรกถึงไหนแล้วอ๋อเอ็มไอเนอร์ดีไหมเนอร์ดีไหมเนอร E minor
ก็ตามลองเล่นดูวนไปแบบเนี้ยฟังตามเพลงแล้วกันวันนี้ให้แนวมาก็ขอบคุณ
ที่อดทนฟังพายวนตั้ง3 คลิปสอนวิธีเล่นความคิด